ส่วนกรณีของอาทิตย์บดีนะที่เรียกรับเงินรับทองแล้วเป็นคดีปปเนี่ยสอบปากคำอีกวันนี้ค่ะคือวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่ปปป,ปหรือว่ากองบังคับการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปให้ปากคำวันนี้เนี่ยก็จะตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่ม19คนซึ่งนายชัยวัฒ ได้นำข้อมูลมาให้เจ้าหน้าที่ปปปเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่ม1ก็คือกลุ่มแรกมี13คนเป็นกลุ่มที่นําเงิน98,000ไปให้กับคุณรัชดาส่วนกลุ่มที่2เนี่ยมี6คน6คนนี้จะเป็นพยานที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกรับเงินนะคะสำหรับ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9วันนี้ที่เข้าไปให้ปักคำเนี่ยรวมทั้งหมดมี19คนแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยทางผู้บังคับการปอปอป,อป,อป,อปอบอกว่าทุกคนให้การเป็นประโยชน์แล้วก็ให้การเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือถูกบังคับไม่ได้ยินยอมนะคะส่วนเส้นทางการเงินจะเชื่อมโยงไปถึงปลายทางหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีคนบงการที่สูงกว่าคุณรัชดาหรือเปล่าคุณรัชดาก็คือท่านอธิบดีนะคะ ส่วนการทําสํานวนนะคะการทําสํานวนส่งปปชคิดว่าภายในเดือนมกราคมนี้คือกลางเดือนนี้เนี่ยน่าจะส่งสํานวนให้ปปชได้ค่ะวันนี้เนี่ยเข้ามาให้การสรุปกี่คนนะฮะสิคนค่ะ19คนสิคนนะนนะตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นพยานหมดใช่ไหมอ่ายังเป็นพยานหมดนะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็บอกว่าไม่ได้สมัครใจใช่ไหมต้องดูว่าหลังจากนี้พอเป็นคดีอาญาเนี่ยมันจะต้องสอบต่อให้สุดนะ่ะ นะไปถึงไหนไปถึงใครยังไงบ้างนะเดี๋ยวรอติดตามต่อเรื่องนี้ยังไม่จบนะฮะ